อะไรบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละเดือนเดียวเสียชีวิต5รายสุดอะไร5บุคลากรทางการแพทย์หน้าด่านสู้โควิด-19 ดูแลคนไข้แต่เพียงแค่เดือนเดียวกลับต้องสูญเสียทิ้งไว้แต่ความทรงจำสามารถติดตามต่อได้ที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังจากที่แฟนเพจ @infectious ง่ายนิดเดียวที่มีผู้ติดตามกว่า 4.6 แสนได้โพสต์ภาพของ5บุคลากรทางการแพทย์ผู้ล่วงลับหลังเป็นหน้าด่านสู้กับโควิดโดยทางเพจระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆวิชาชีพพยาบาลขอบคุณที่ร่วมต่อสู้กันมาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเราขอให้สู่สุขติเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ที่สุขสงบสะอาดสดใสสว่างครับอย่างไรก็ตามสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง5ท่านประกอบด้วยพยาบาลโดนัทพยาบาลกอฮอร์วอร์ดอายุ30ปีสุขภาพแข็งแรงดีติดเชื้อจากการทำงานโดยพี่สาวเผยว่าน้องดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างขยันขันแข็งน้องได้รับวัคซีนซิโนวัคครบ2โดสแล้วแห่อะไรหมอ1รอพอสอตอสมุทรสาครติดโควิดดับแม่ฉีดซิโนแวร์2เข็มภาพลงศพพยาบาลฉีดซิโนแวคติดโควิด-19ดับไร้ธงชาติคลุมด้านโลกออนไลน์และเพื่อนร่วมวิชาชีพพยาบาลได้พร้อมใจกันจี้ให้เยียวยาและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวพยาบาลสาวบีบหัวใจไร้ธงชาติคลุมลงศพให้พยาบาลสาวฉีดซิโนแวคติดโควิด-19 ดับหมอ1นายพิเชษสหกิจหมออนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอศูนย์หลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครติดโควิดเสียชีวิตแม่ฉีดวัคซีนซิโนแวร์ครบ2เข็มแห่อะไรหมอ1รอพอสอตอสมุทรสาครติดโควิดดับแม่ฉีดซิโนแวร์2เข็มนางสาวกฤณาแก้วพิมายอายุ26ปีหรือน้องจูนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมพวงเสียชีวิตเผยสาเหตุน้องจูนพยาบาลสาวเสียชีวิตปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดพบเลขากบข.ถ่ายภาพใส่นาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีในบัญชีทรัพย์สินอ้างเป็นของลูกสาวสำนักข่าวอิสราพบศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการกบข.ถ่ายภาพลงโซเชียลและออกสื่อสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของปปช.ด้านเจ้าตัวอ้างเป็นของลูกสาวไม่ต้องแจ้งซื้อมาราคาไม่แพงวันนี้วันที่25ธันวาคมสำนักข่าวอิสรารายงานว่ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.เมื่อวันที่1สิงหาคม2563และล่าสุดวันที่14ตุลาคม2564ที่ผ่านมาพบข้อสังเกตว่านางศรีกัญญามีทรัพย์สินอื่นจำนวน2รายการคือชุดเพชรแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอ1ชุดมูลค่า 200,000 บาทและกระเป๋าบอทิก้าเวเนต้า1ใบมูลค่า 350,000 บาทแต่การปรากฏตัวต่อสาธารณะผ่านรูปถ่ายใน Facebook ส่วนตัวการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมีการสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยยกตัวอย่างเมื่อวันที่12สิงหาคม2563นางศรีกัญญาโพสต์รูปใน Facebook ส่วนตัวสะพายกระเป๋า Hermes รุ่น Constant Hermes Constant 18 ซม.สีออเรนจ์ F ซ้ำออเรนจ์ F ส้มมูลค่าประมาณ 524,694 บาทต่อมาวันที่16กันยายน
2563นางศรีกัญญาโพสต์รูปใน Facebook ส่วนตัวสวมใส่นาฬิกาปาเต็กฟิลิปปาเต็กฟิลิปรุ่นเศษ 15,711 ส่วน1อาราคาประเมิน 1,816,500 บาทและเมื่อวันที่20มกราคม2564ในระหว่างการให้สัมภาษณ์นิตยสารป๊อปไทยแลนด์ FORBES Thailand นางศรีกัญญาได้สวมใส่นาฬิกาคาเทียคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ 1.1 ถึง 1.2 แสนบาทอย่างไรก็ตามทีมงานของนางศรีกัญญาแจ้งว่านาฬิกาและกระเป๋าที่นางศรีกัญญาสวมใส่ถ่ายภาพเป็นของลูกสาวที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ส่วนราคาที่ซื้อมาก็ไม่ได้แพงมากมายนักอ่านข่าวจากสำนักข่าวอิสราคลิกที่นี่สาวช็อกพ่อไปมีอะไรกับสามีคนอื่นคลิปชัดในรถโรงแรมแม่รู้อึ้งน้ำตาไหลหลักฐานชัดยังไม่ยอมรับสาวช็อกพ่อไปมีอะไรกับสามีคนอื่นคลิปชัดแม่รู้อึ้งน้ำตาไหลไม่อยากเกลียดแต่ก็รักไม่ลงแอนนามสมมุติเผยเรื่องราวสุดอัดอั้นพร้อมโทรเข้ามาปรึกษาเหล่าดีเจที่รายการพุทท็อกพุทโทแอนหญิงสาววัยประมาณ30เผยว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงส่งข้อความมาบอกว่าพ่อของน้องมายุ่งกับสามีคนอื่นเลยตัดสินใจโทรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นทราบว่าสามีของผู้หญิงมีกิ๊กเช็คโทรศัพท์ไม่เจอแชทผู้หญิงเจอคุยกับผู้ชายคือพ่อของเราเยอะตลอดเวลาเมื่อไปเช็คกล้องหน้ารถสามีซึ่งอัดทั้งภาพและเสียงมีวันหนึ่งสามีเขาขับรถและพ่อเรานั่งข้างๆในคลิปกล้องหน้ารถเหมือนทะเลาะกันสามีเขาขับรถเร็วพ่อเราตกใจบอกให้เบาๆอย่าโกรธที่รักน้องนะน่าจะเครียดพ่อเราก็เจ็บหน้าอกสามีเขาก็ถามว่าไปโรงพยาบาลไหมพ่อเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่นอนคุยกันจากนั้นเหมือนรถไปจอดรีสอร์ทริมทางเขาก็เดินเข้าไปในนั้นด้วยกันเขาเล่าบทสนทนาของสองคนนี้มีน้อยยอกน้อยใจทำไมไม่รับโทรศัพท์แนวไม่ใช่เพื่อนคุยกันเขาอยากได้สามีเขาคืนมาเราก็ขอไปคุยกับพ่อเราก่อนคุยสองคนเท่านั้นตอนแรกเราไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เห็นคลิปโดยครอบครัวเราก็เหมือนปกติลูกก็โตกันหมดแล้วแยกย้ายไปทำงานก็ยังไปหาสู่กันตลอดพ่อแม่ก็ยังอยู่ด้วยกันเราบอกพ่อว่าเราเห็นคลิปพ่อไปกับผู้ชายคนนั้นแล้วที่พ่อบอกว่ารักเขาหมายถึงอะไรพ่อบอกไม่มีอะไรรักกันเหมือนลูกหลานยิ่งตอบแบบนี้ยิ่งยืนยันว่าเป็นจริงแต่ละเหตุผลที่ชี้แจงก็ไม่Make Sense บอกไปโรงแรมนอนพักให้น้องเขาช่วยนวดตัวให้มันเกร็งเราเลยบอกพ่อว่าหนูไม่อะไรเลยหนูมีเพื่อนเป็นเกย์เยอะมากเกย์ไม่ได้ผิดพ่อบอกมาเลยว่าเป็นจะได้หาทางแก้ไขแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นเริ่มโกรธเราว่าไปเอาเรื่องอะไรมาว่าทางโน้นขี้หึงไม่มีอะไรรู้จักกันผู้ชายคนนั้นรุ่นเราเหมือนลูกหลานเราขอดูแชทพ่อก็เปิดแบบเร็วๆให้ดูอารมณ์มีเซลฟี่รูปส่งให้กันส่งสติกเกอร์จุ๊บๆให้กันเราบอกพ่อว่าตอนนี้ภรรยาเขากับผู้ชายคนนี้มีปัญหาหนักพ่อเลิกเป็นเพื่อนกับเขาเถอะพ่อก็มีเพื่อนตั้งเยอะพ่อบอกไม่ได้หรอกหลังจากวันนั้นพ่อก็จะไปนอนที่ทำงานไม่กลับมาบ้านเลยแต่คนงานก็บอกว่าพ่อไปค้างที่อื่น 3-4 คืนไม่กลับมาที่ทำงานเหมือนกันถามเราว่าพ่อกลับมานอนบ้านหรือเปล่าซึ่งพ่อไม่ได้กลับบ้านเลย3อาทิตย์กว่าแล้วไลน์ในบ้านเขาก็ยังส่งรูปมาคุยปกติแต่วันที่คุยกับพ่อยันนั้นเราก็คุยกับทุกคนในบ้านเสียงส่วนใหญ่ให้บอกแม่ตอนแรกไม่กล้าบอกจน 2-3 วันโทรคุยกับแม่แกล้งถามว่ายังรักพ่อไหมพ่อแก่ไปเยอะแม่บอกจริงๆไม่ใช่ความรักแล้ว
ดูแลเหมือนเพื่อนมากกว่าถามแม่วันหนึ่งถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่บอกก็น่าจะไม่เป็นไรอีกอาทิตย์หนึ่งก็นั่งคุยกับแม่เลยค่อยๆเล่าให้ฟังเขานิ่งไปเลยนานมากเหมือนมีน้ำตานิดๆเราตกใจมากไม่เคยเห็นแม่เป็นแบบนี้เขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าก็คงต้องแยกกันแหละปัจจุบันอยู่ขั้นดำเนินการของผู้ใหญ่แม่กำลังเตรียมการหย่าขณะที่พ่อยังไม่รู้คิดว่าเรารู้เรื่องนี้คนเดียวแอนเสียงสั่นเครือร่ำให้เผยตั้งแต่เล็กจนโตเห็นแม่ทำเพื่อทุกคนมาตลอดครั้งนี้เราขอให้แม่ทำเพื่อตัวเองพร้อมทั้งปรึกษาเหล่าดีเจจะมีวิธีอะไรให้พ่อเขายอมรับตอนนี้เราเกลียดเขาเราไม่อยากเกลียดแต่เราก็รักไม่ลงเราเกลียดที่เขาโกหกเราต่อหน้าเขาไม่ยอมรับเราจัดการกับความเกลียดตรงนี้ไม่ได้เลยThank you.